สวัสดีค่ะอ้อมยดานะคะทำไมถึงเลือกทำเรื่องเกี่ยวกับหมอระบาดจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีเนื่องจากตอนที่ช่วงมีโควิดเราก็จะได้ยินคำว่าหมอระบาดก็เลยอยากจะทราบว่าหมอระบาดคืออะไรแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วพอเราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับหมอระบาดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มาต่อยอดจนกลายเป็นละครเรื่องสุดยอดหมอระบาดดูหมอระบาดแล้วได้อะไรก็คือการที่คิมเบอรี่กับณเดชน์เนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ10ปีเขาไม่เคยเล่นละครด้วยกันเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวสืบสวนสอบสวนของคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอขุนเขาก็คือพระเอกก็ณเดชน์เนี่ยแหละนะคะก็คือมีความสุขสนานมีความดราม่าโรแมนติกกุ๊กกิ๊กแอคชั่นครบรสค่ะแล้วก็มีนักแสดงอื่นๆอีกหลายท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกให้กับเรื่องสืบลับหมอระบาดเนี่ยยังไงต้องติดตามค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะตั้งใจกันมากทั้งนักแสดงด้วยทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะเป็นแฟนกันให้กำลังใจกันด้วยนะคะออกอากาศวันแรกนะคะวันที่21สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เรากำลังจะไปสมัครเข้าร่วมทีมวิจัยพร้อมเป็นทางเดียวที่เราจะสืบเรื่องสารที่นั้นได้ที่นั่นมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะผมจะช่วยคุณจับคนที่ทำผิดมาให้ได้ไอ้แค่คนคนเดียวเนี่ยทำไมถึงจะรับไว้ไม่ได้มึงตายซะเรามาทำงานที่นี่เพื่อช่วยขุนพอขุนได้เข้ามาเองแล้วเนี่ยก็ลืมเราเลยเหรอฉันก็แค่คนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของหมอไม่ใช่คนที่หมอแคร์จริงๆอ่ะฉันไม่มีอะไรที่จะเทียบหมอหมิ่งได้เลยอ่ะผมอยากให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดพี่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนตายอีกมากเท่าไหร่สุดลับหมอระบาดเริ่ม21สิงหาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus